สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับนายุงครับในช่องลาวไทยคลิปนี้เป็นคลิปที่นายุงจะมาแนะนำที่พักในตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับโรงแรมที่นายุงจะแนะนำวันนี้คือโรงแรมบุญประสบนะครับโรงแรมนี้อยู่ฝั่งเดียวกับโลตัสนครศรีธรรมราชนะครับขับรถจากตัวโลตัสมาทางทิศเหนือประมาณสัก300เมตรนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านู้นนะครับคือเป็นตัวอาคารของโรงแรมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องอาหารแล้วก็เป็นร้านกาแฟในตัวนะครับเดี๋ยวนายยุ่งจะพาไปสอบถามราคานะครับว่าที่พักเนี่ยมีราคาแล้วก็ห้องพักแบบไหนบ้างนะครับที่นี่ถึงแม้จะเป็นโรงแรมขนาดเล็กแต่ว่าถ้าใครมาพักเนี่ยจะต้องร้องว้าวนะครับเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ในห้องเนี่ยหรูหรามากๆเลยครับสวัสดีครับพอดีผมทำรีวิว YouTube ที่พักในนครศรีที่เที่ยวผมอยากจะสอบถามข้อมูลของโรงแรมบุญประสบนะครับว่าwalk in ได้ประมาณเท่าไหร่พอจะมีข้อมูลไหมครับมีค่ะราคา walk in นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคืนวันธรรมดาค่ะครับผมจะอยู่ที่970บาทนะคะสำหรับห้องสแตนดาร์ดโรงแรมเช้าโอเคครับผมค่ะทั้งเดี่ยวทั้งคู่นะคะครับผมจริงๆผมเคยมาพักอยู่ที่หนึ่งแล้วผมชอบใจในเฟอร์นิเจอร์อะไรมันสวยงามมากเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมขอถ่ายตรงนี้นิดนึงขอบคุณครับเป็นกี่ชั้น3ชั้นหรือ2ชั้น3ชั้นนะครับผมมีกี่หลังนะ2มีหลังเดียวค่ะแต่โอเคครับผม2ชั้นนะคะครับผมพอดีวันนี้ไม่ได้ดูห้องนะเพราะว่านายยุงไม่ได้มาพักก็เลยขออนุญาตถ่ายแค่ข้างนอกให้ดูแล้วกันแต่ว่านายยุงคอนเฟิร์มครับว่าที่พักเนี่ยหรูหราจริงๆครับอาจจะหรูหรากว่าโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนหรือทวินโลตัสด้วยซ้ำนะครับนี่คือบันไดที่ขึ้นไปแต่ละชั้นนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาพักก็แค่ขออนุญาตถ่ายดูเฉยๆนะครับเผื่อใครที่สนใจเดี๋ยวถ้านายยุงเข้ามาพักวันไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงประมาณนี้ครับส่วนด้านที่เราเห็นอยู่ด้านนอกนั่นคือเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟนะครับที่จอดรถอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นด้านข้างๆแล้วก็จะมีไปด้านหลังด้านโน้นอีกก็มีนะครับจากที่นี้ไปเราสามารถที่จะมองเห็นวิวเขาหลวงนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวนายยุงจะพาเดินไปดูห้องอาหารของโรงแรมนะครับแล้วก็เป็นร้านกาแฟด้วยนะครับเขาเป็นร้านกาแฟชื่อร้านเขา929นะครับจริงๆถ้าใครไม่ได้มาพักก็สามารถมานั่งทานกาแฟนั่งทานอาหารได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าจะหรูหราขนาดไหนครับเอสเปรสโซ่ร้อนเพิ่มช็อตนะครับดับเบิ้ลช็อตนะคะครับผมนี่คือบรรยากาศภายในร้านกาแฟของบุญประสบนะครับขออนุญาตถ่ายไปลง YouTube นะครับโคมไฟแบบนี้ในห้องพักก็จะมีด้วยนะครับเป็นลักษณะเนี้ยเหมือนปาทาโร่ในยุงเรียกว่าปาทาโร่นะมันสวยงามมากนี่คือบรรยากาศของร้านนะครับในมุมต่างๆจริงถ้าเรามาตอนเช้าเราก็จะได้เจอแขกที่มาพักที่โรงแรมมานั่งทานอาหารนะครับช่วงที่นายยุงมาพักก็มีแขกมานั่งอยู่หลายโต๊ะอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วโรงแรมก็จะเป็น
เป็นโรงแรมเหมือนเป็นอาคารอย่างนี้ก็จะเป็นห้องอาหารอยู่ในตัวนะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปของนายยงนะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ